สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับกิ๊กอีกแล้วนะคะในช่องมิซิสมิสานะคะวันนี้กิ๊กก็มาขายของนะคะก็ที่ตลาดคาบูเซลนะคะวันนี้ลมแรงมากๆเลยค่ะกิ๊กก็จะมารีวิวของที่กิ๊กนำมาขายนะคะทั้งหมดมันมี9ตู้นะคะกิ๊กก็วันนี้กิ๊กก็จะรีวิวให้ทุกคนดูนะคะ3ตู้ก่อนนะคะเพราะว่าลมมันแรงมากฝาตู้มันปิดนะคะกิ๊กก็เลยจะรีวิวได้ไม่เยอะนะคะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะกิ๊กก็จะมาให้ทุกคนดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่กิ๊กนำมาขายนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเต่าหัวมังกรนะคะหรือเจียบวยเป็นหนึ่งในลูกมังกรทั้ง9ชนิดค่ะมีหัวเป็นมังกรมีตัวเป็นเต่านะคะหมายถึงอำนาจวาสนาบารมีความเป็นใหญ่เป็นโตสูงส่งอุดมด้วยทรัพย์นะคะอันนี้เป็นพระสังกระจายนะคะก็อรหันต์แห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตลับแป้งนะคะแต่มันจะเป็นตลับแป้งเก่านะคะอันนี้ก็ขายได้ค่ะเพราะว่าตรงรูปตรงนี้มันเขาซื้อไปสะสมกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสร้อยเงินนะคะที่วางเรียงอยู่นี่นะคะก็จะเป็นข้อมือนะคะที่ทำมาจากเงินนะคะก็จะมีข้อเท้าด้วยนะคะแล้วก็พวกจี้นะคะอันนี้เป็นที่ทับกระดาษนะคะก็แหวนพวกนี้นะคะก็จะเป็นแหวนเงินแท้ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นพลอยเป็นอะไรต่างๆนะคะก็ของในตู้อันนี้นะคะก็ไม่ค่อยจะเป็นระเบียบสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเวลาเราขนย้ายค่ะมันก็จะเข้ามารวมกันทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เวลาซื้อมาก็จะใส่เพราะว่าเราซื้อของมาเยอะค่ะแล้วก็ใส่รวมๆไปเลยนะคะคนที่นี่เขาก็จะชอบมาเขี่ยหาดูอย่างนี้นะคะสำหรับคลิปนี้กิ๊กก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กิ๊กด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันด้วยนะขอบคุณค่ะ